กี่เดือนนะครับถึงจะกินได้ครับอันนี้อีกแค่10วันก็ตัดมันดูโตแล้วแต่ว่ายังโตไปเต็มที่เตื้อครับโอ้ยผักดูสะอาดสดชื่นน่ากินจังเลยผักอะไรครับเนี่ยสลัดครับเขาเรียกรวมๆครับเรียกรวมๆกันผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพคนพิการอาเซียนคนพิการเหล่านี้นะครับที่กำลังทำงานกันขมักขม้นเนี่ยพวกเขาด้อยโอกาสนะความสะดวกสบายในชีวิตเขาไม่มีสุขภาพเขาก็ไม่เหมือนพวกเราการศึกษาเขาก็ไม่เหมือนพวกเราเมื่ออายุถึงเวลาจะทำมาหากินก็มีข้อจำกัดมากมายเยอะแยะแต่เมื่อคุณมาถึงที่นี่แล้วมาฝึกอบรมที่นี่แล้วนะครับเขาได้มารู้จักกันได้มาเจอกันเกิดเป็นสังคมมีเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้พื้นที่แห่งนี้จะมอบกับความหวังใหม่ๆให้กับชีวิตของผู้พิการเหล่านี้คนพิการที่เข้ามารับการฝึกฝนทักษะมีหลากหลายมากครับทางพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายบางคนยังพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่บางคนก็ต้องนั่งวีลแชร์นั่งรถเข็นนะครับพิการทางด้านการมองเห็นนี่ก็มีทั้งมองเห็นเลือนลางไปจนถึงมองไม่เห็นเลยก็มีพิการทางการได้ยินทางการพูดพิการทางด้านจิตใจหรือจิตเวชรวมถึงความพิการทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้เรียกว่ามีครบทั้ง7ประเภทตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกาศไว้เมื่อปี2555แก้วคนที่ตัวเองชอบแล้วมีการฝึกทักษะอาชีพอะไรกันบ้างที่นี่ก็จะมีทั้งหมด3หลักสูตรคือผักไฮโดรโปนิกเราต้องให้ผักเราได้น้ำหนักดีที่สุดเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดหางยาวเขาเรียกว่าเข็มเนาะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะและเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานคนพิการสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้เพราะใช้พื้นที่น้อยดูแลง่ายทำที่บ้านได้ใช้เงินลงทุนต่ำและยังสามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน45วันซึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานตัวเลขของคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการลงทะเบียนไว้เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้เรียกว่าเป็นคนพิการอย่างเป็นทางการนะครับจำนวนอยู่ที่ 2.1 ล้านคนซึ่งเป็นคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานคืออายุตั้งแต่15จนถึง59ปีมีจำนวนราวๆ 850,000 คนในขณะที่คนพิการที่ประกอบอาชีพมีรายได้ตามที่แจ้งไว้มีอยู่ราว 300,000 คนคือไม่ถึงร้อยละ40ของจำนวนคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งที่แจ้งไว้คืองานในภาคเกษตรกรรมรู้แต่ว่าเรียกว่าผักสลัดอันนี้ประมาณกี่กิโลครับเนี่ยผมจับดูก็น่าจะสัก2โลโลละเท่าไหร่ครับเนี่ยโลละ100โลละ100กว่า
2โลก็200กว่าบาทครับเรียนยาวสนิทกันยังครับเนี่ยตอนเนี้ยสนิทกันน้องๆพี่ๆมาจากไหนกันครับมาจากวัดพระธาตุดอยคำบ้านอยู่หลังวัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่เนี่ยจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะมาจากดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าครับมาจากเชียงรายอำเภอเวียงครับเรียนจบชั้นไหนกันครับชั้นม.6 ค่ะเรียนการไอ้เหรอนอกการศึกษานอกระบบค่ะม.3 ครับเรียนจบชั้นม.6 ครับเรียนจบม.6 ก็ทำงานต่อเลยป.6 ครับป.4เรียนจบชั้นประถมปีที่2ครับก่อนที่จะมาที่การอบรมครั้งนี้มีอาชีพอะไรครับเคยทำมาหากินอะไรกันบ้างครับทำงานรับจ้างทั่วไปครับเอาจะอะไรเอาทำหมดเลยครับเป็นสตรีมเมอร์เกี่ยวกับเกมเนี่ยครับเล่นเกมแต่ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ครับตอนที่ยังปกติก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพครับก็ปกติก็ทำนาเป็นการเกษตรนี่แหละค่ะอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะส่วนมากจะเป็นโรงงานผลไม้แปรรูปค่ะเกี่ยวกับฝ้าเพดานครับซ่อมฝ้าหรือว่าติดตั้งติดตั้งฝ้าครับครับฝ้าเพดานขึ้นหลังร้านขึ้นหลังคาได้ครับดีเหมือนกันครับเท่าที่ผมลองพูดคุยกับผู้เข้าอบรมก็จะมีทั้งคนพิการที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดและคนพิการที่เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุอย่างคุณเบิร์ตที่ต้องนั่งวีลแชร์เพราะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก่อนหน้านี้คุณเบิร์ตเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้และยังเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยแต่พอประสบอุบัติเหตุก็ต้องออกจากงานขาดรายได้ทดลองเป็นสตรีมเมอร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักคุณอีทมาจากจังหวัดเชียงรายเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เด็กจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเธอบอกว่าแม้จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถทำงานได้แต่ก็ไม่มีใครจ้างต้องอาศัยเงินช่วยเหลือคนพิการและบัตรประชารัฐที่รวมกันแล้วก็เป็นเงินเพียงเดือนละประมาณ1,000 กว่าบาทเท่านั้นคุณแจงที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างเรียนชั้นมัธยมแต่เธอก็ยังสามารถเรียนกศน.จนจบได้แม้ว่าจะต้องรักษาตัวนานกว่า1 ปีการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงทำให้คุณแจงมีอาการทางระบบประสาทมีปัญหาด้านการรับรู้และสื่อสารและการเคลื่อนไหวที่ยังต้องกายภาพบำบัดเป็นระยะคุณแปะก็มาจากจังหวัดเชียงรายครับเคยเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารทำงานในโรงงานแต่โรคเบาหวานทำให้สายตาพร่ามัวมองเห็นเลือนรางต้องออกมาเร่ขายของเล่นตามสถานที่ท่องเที่ยวและเมื่อโควิดเข้ามาไม่มีนักท่องเที่ยวคุณแปะก็จึงไม่มีรายได้เช่นกันอุปสรรคในการทำงานของคนพิการเนี่ยมาจากหลายเรื่องค่ะเรื่องโอกาสของเขาที่ต่างจากคนทั่วไปคนพิการ 90% เนี่ยจบแค่ระดับประถมศึกษาน้อยมากเลยเปอร์เซ็นต์ 2% ที่จะจบในระดับมหาวิทยาลัยแบบคนทั่วไปเพราะฉะนั้นวุฒิการศึกษาโอกาสทางการศึกษาเป็นด่านที่1ยังไม่นับรวมข้อจำกัดด้านร่างกายแล้วก็ฐานะที่ส่วนใหญ่จะยากจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น3องค์ประกอบนี้เนี่ยจะทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญต่อโอกาสการมีงานทําสําหรับคนพิการผักไฮโดรโปนิกนี่ถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมไม่มีความรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเลี้ยงดูให้มันเติบโตมาจนกลายเป็นของกินเอาไปขายได้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความตรงไปตรงมาไม่คดโกงถ้าเราทําดีดูแลดีมีความรู้ความเข้าใจเราได้ผลประโยชน์จากธรรมชาติแน่นอนแต่มีหลายอย่างที่มนุษย์พยายามสร้างสรรค์ขึ้นมาและเป็นเรื่องยากนั่นคือเรื่องของกฎหมายกฎหมายเนี่ยคนเป็นคนเขียนคนเป็นคนสร้างขึ้นมากฎหมายทำมาเพื่อใช้สร้างกฎระเบียบขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นการบังคับจดกฎหมายนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากว่าที่จะใช้ได้จริงหรือไม่จริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กฎหมายต้องการหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยจริงๆแล้วประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการอยู่3มาตราหลักๆในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550โดยมาตรา33ระบุว่านายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องจ้างคนพิการ1คนแต่หากเจ้าของกิจการไม่ประสงค์ที่จะรับคนพิการเข้าทำงานก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรา34คือจ่ายเงินสมทบให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีโดยอ้างอิงจากค่าแรงขั้นต่ำนับเป็นรายบุคคลกฎหมายของไทยที่ดูแลคุ้มครองผู้พิการเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นตั้งแต่ปีไหนครับสำเร็จเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี2551ฮะแล้วถึงเวลาปฏิบัตินะครับใช้ปฏิบัตินะครับไอตอนนี้แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกที่เราเรียกว่าทำสิทธิ์ให้เป็นจริงนะฮะเมื่อนายจ้างไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าเป็นภาระเพราะนายจ้างก็จะเอาเงินเข้ากองทุนเป็นหลักกองทุนเงินมันก็เป็นหมื่นหมื่นล้านในกรณีที่บริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานรัฐไม่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33และไม่ต้องการจ่ายเงินสมทบตามมาตรา34ก็จะมีการบังคับใช้มาตรา35คือต้องจัดให้คนพิการได้รับสัมปทานหรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของบริษัทจัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงานจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจัดหาล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นๆซึ่งการฝึกอาชีพของคนพิการที่นี่รวมถึงเจ้าหน้าที่ในศูนย์ก็เป็นไปตามการจ้างงานคนพิการตามมาตรา35และอันนี้คือฟองน้ำที่เราต้องการจ่ายเงินเข้ากองทุนอาจช่วยเหลือคนพิการได้ไม่ตรงจุดมากนักการจ้างงานคนพิการหรือฝึกอาชีพให้คนพิการตามมาตรา35น่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้คนพิการสามารถมีอาชีพอย่างยั่งยืนได้มากกว่ามาตรา35เนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของคนพิการที่จะไปขอบริษัทนะว่าอย่าจ่ายเงินให้กองทุนเลยแต่ให้ใช้เงินเนี่ยกับเครือข่ายองค์กรคนพิการครับโควต้าการจ้างงานจากบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ฮะเราอาจจะตกลงกันว่าท่านจ้างเองเลยแต่ให้คนพิการมาทำงานที่ศูนย์นี้ถ้าท่านคิดว่ายุ่งวุ่นวายตัดเงินส่งมาเลยแล้วมูลนิธิก็เซ็นสัญญาว่าเราจะใช้เงินให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแต่จากสถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่สำรวจโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อเดือนมิถุนายน2565มีสถานประกอบการของเอกชนที่ต้องจ้างคนพิการทั้งหมด 63,954 อัตรามีการจ้างงานและส่งเงินสมทบกองทุนอยู่ทั้งหมด 6,814 อัตรานั่นเท่ากับยังมีส่วนที่ตกหล่นอยู่อีกราวๆ 3,000 อัตราในขณะที่หน่วยงานของรัฐมีจำนวนอัตราการจ้างคนพิการทั้งหมดอยู่ที่ 17,533 อัตรามีการปฏิบัติตามมาตรา33 34และ35อยู่ที่ 2,692 อัตรายังขาดอัตราจ้างตามกฎหมายอยู่อีก 14,841 อัตราถ้านับเรื่องกฎหมายคนพิการในประเทศไทยเนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่พอหน้างานจริงพอถึงคราวทำงานจริงๆกลับมีอุปสรรคหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความพร้อมของคนพิการเองที่จะเข้าสู่การทำงานแล้วก็ยังมีทัศนคติของสถานประกอบการสภาพแวดล้อมที่ต้องเอื้อให้เขาเข้าไปทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เพื่อนร่วมงานเข้าใจคนพิการหรือเปล่านะคะพวกนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ถึงแม้มีกฎหมายว่าจะต้องมีการจ้างงานคนพิการร้อยต่อหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะหาคนพิการเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได้ความเป็นคนพิการนั้นมันมีความโดดเดี่ยวในตัวเองของเขาอยู่แต่จนกระทั่งพวกเขาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเนี่ยนะครับมาที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเนี่ยเขาได้รู้จักกันความโดดเดี่ยวมันค่อยๆสลายหายไปกลายเป็นมิตรภาพกลายเป็นมีความผูกพันกันแล้วพอเขาอบรมกันเสร็จใช่ไหมครับเขาไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกันการรวมกลุ่มของคนพิการในชุมชนเดียวกันก่อให้เกิดพลังก่อให้เกิดการสร้างงานและผลประโยชน์ตกถึงพวกเขาทุกคนครับ
ใจตอนที่เขาไปบ้านนะมันยังมันยังแค่ป้นหลุมเนาะในอายุที่มันโตไวแล้วอ่ะแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วครับอาทิตย์เดียวการอบรมวิชาชีพทางการเกษตรอย่างปลูกผักไร้ดินเลี้ยงจิ้งหรีดและเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานไม่ได้มีแค่จุดประสงค์ในการสร้างอาชีพไปกับคนพิการที่ทำได้ง่ายมีผลตอบแทนเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างคุณค่าทำให้พวกเขามองเห็นศักยภาพของตัวเองมองเห็นความสามารถที่พวกเขามีอยู่ในตัวเราเป็นยังไงได้ตอนเขาจะออกทิ้งออกกว่าเลยตอนเขามาเก็บดอกเห็ดนะอันนี้ยามกลุ่มสุดท้ายรอกลุ่มสุดท้ายแล้วผมอธิบายคนพิการในชนบทโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะก็จะมีคนพิการที่เยอะมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ยากจนด้วยปรากฏว่าช่วงโควิดนี่ก็เห็นผลชัดเจนเลยว่าเขาอยากกลับคืนสู่ถิ่นก็การอบรมเนี่ยมันก็มีผลทำให้เขามีทักษะอาชีพแต่ด้านการเกษตรที่ถูกต้องนะฮะพอเขาอบรมไปเขาก็ความหวังเขาก็ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้เนี่ยอบรมไปแค่12วันเขาก็ไปรวมกลุ่มกันเราก็รู้สึกเออดีใจนะว่าความสำฤทธิ์ผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้ด้านการเกษตรแต่เขาได้พัฒนาจิตใจของเขาด้วยให้เขารักเพื่อนอะไรเงี้ยไปรวมกลุ่มกันทำผักไฮโดค่ะ13คนค่ะก็เริ่มทำรางตั้งแต่วันที่19 20ความสำเร็จของการอบรมในครั้งนี้อาจไม่ใช่ตัวเงินหรือรายได้เพื่อเลี้ยงชีพพวกเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการเห็นคุณค่าของตัวเองและต่อยอดความรู้เพื่อนำไปสร้างอาชีพให้คนพิการคนอื่นๆก็ดีค่ะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นเนาะมีแรงบันดาลใจที่เราไปรวมกลุ่มกันถ้าเราทำกันคนเป็นคนละคนไปอะค่ะเอาไปคนละนิดละนิดไปทำก็แค่กินนะคะในครอบครัวเนาะเราก็ไม่ได้ขายแล้วตรงนี้เรามารวมกันแล้วเราได้กินเราได้ขายมีเงินเข้ามาจุนเจือในครอบครัวแต่ละคนได้ไงค่ะก่อนหน้านี้คนพิการราว20คนในชุมชนป่าจี้ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงแทบจะไม่มีรายได้อื่นๆนอกจากเงินสวัสดิการจากภาครัฐการรวมกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกกลายเป็นอาชีพเสริมที่สามารถปลูกกินปลูกขายมีรายได้และไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของคนอื่นโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรายได้กันเลยจะมีแค่800แล้วก็บัตรประชารัฐคน200 300เงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องพึ่งคนในครอบครัวเนาะพูดง่ายๆเป็นภาระของครอบครัวเงี้ยค่ะนพรัตน์หมั่นคิดหนึ่งในผู้อบรมจากจังหวัดเชียงรายก็อยากจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้กับคนพิการในท้องถิ่นของตัวเองก็มีแนวคิดว่าหลังจากที่จบนะครับกลับไปบ้านเนี่ยตอนนี้ก็มีมาด้วยกัน9คนนะครับ9คนแล้วก็จะรวมตัวกันจะเอารางของผักไฮโดเนี่ยไปลงที่ศูนย์ก่อนที่ชมรมที่มีอยู่นะครับเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับเพื่อต่อยอดให้คนที่ตั้งใจจริงถ้าสมมติว่าผมเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดผมก็คิดว่าตอนเราเป็นเด็กถ้ามันมีสถาบันการศึกษารับเราก็ไปเรียนค้นหาศักยภาพความสามารถที่มันซ่อนอยู่ในตัวคนพิการอย่างเราได้เมื่อเราโตมาถึงวัยที่จะทำงานเราน่าจะทำมาหากินดีๆได้เลยแต่สังคมก็ไม่พร้อมที่จะทำอะไรแบบนั้นแล้วความเชื่อและสภาพของคนพิการในเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้คิดถึงจุดว่าเฮ้ยเราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้นี่นะอ
เรารู้กันอยู่แล้วครับคนที่พิการเนี่ยมีอุปสรรคเยอะแยะอยู่แล้วแต่อาจารย์อยู่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายว่าอุปสรรคของคนพิการเนี่ยมันมีอะไรอุปสรรคมันจะมี2ส่วนนะฮะคือ1ที่ตัวคนพิการเอง2นอกตัวคนพิการพอประเทศไทยเราเชื่อว่าคนพิการทำอะไรไม่ได้ปั๊บเนี่ยพ่อแม่จะไม่ยอมให้ลูกทำอะไรเลยครับให้อยู่เฉยๆอย่างเดียวตัวเด็กเชื่อเองก่อนหรือว่าผู้ใหญ่พ่อแม่เชื่อแล้วก็ปลูกฝังลูกลูกก็เชื่อตามครับอุปสรรคจากภายในมันคือความเชื่อของบิดามารดาที่ดูแลลูกใช่ครับแล้วปลูกฝังให้เด็กไม่พัฒนาตัวเองใช่ครับเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงครับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดกว่าทุกเรื่องครับครอบครัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าครอบครัวคือแบบว่าให้ลูกทำใจอ่ะถ้าในกรณีที่ให้ลูกทำใจนี่หมายถึงว่ารักในทางที่ผิดมากๆธนาคมสิริสารหรือครูโอหนึ่งในผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมและได้กลายมาเป็นวิทยากรในศูนย์ฝึกอาชีพบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างกำลังใจและการยอมรับตัวเองของคนพิการเมื่อพวกเขาเปิดใจการฝึกทักษะอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยากคืออันดับแรกเราจะสร้างความมั่นใจกับเขาคือผู้พิการส่วนใหญ่จะไม่แสดงความสามารถออกมาเพราะว่าเขามีปมด้อยอยู่ในใจเสมอในช่วงระยะเข้าระยะแรกก่อนการเข้าอบรมเราจะมีการละลายพฤติกรรมทำให้เขาได้สามัคคีกันเขาก็จะร่วมลงมือทำเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาสามารถทำตรงนี้จุดนี้ได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตอนเย็นเราก็สามารถเปลี่ยนน้ำได้เลยนะการเตรียมความพร้อมฝั่งคนพิการก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่การเปิดใจยอมรับจากตัวสถานประกอบการหรือว่าคนในชุมชนก็เป็นปัจจัยสำคัญมากค่ะที่จะทำให้มีพื้นที่มีโอกาสการมีงานทำการบล็อกบอกว่าไม่หรอกคุณพิการทำไม่ได้หรอกหรือแนวคิดพวกนี้ค่ะมันเป็นตัวที่ขัดขวางความมั่นใจของคนพิการที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนก็อาจจะมีตัวช่วยมีเพื่อนมีผู้ปกครองคอยประคับประคองแต่พอทำงานแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การส่งเสริมจากคนรอบข้างที่จะช่วยเกื้อหนุนให้เขาสามารถจะเข้าไปทำงานในสถานที่ต่างๆได้ค่ะจะมีเข็มเดียวค่ะตัวเมียจะมีเข็มเดียวงานนี่คือถ้านี่ก็ใช้มือช่วยก็ใส่นิดนึงเนี้ยใช่ไหมนี่อาจเป็นบทสะท้อนว่าการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้กับคนพิการรวมถึงการยอมรับของสังคมเป็นทางออกที่สามารถจะทำให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ที่องค์ศาสดาเคยกล่าวเอาไว้ในอดีตว่าทุกสิ่งล้วนสำเร็จด้วยใจเพราะปัญหาหลักของคนพิการคือความเชื่อที่ว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้เลยซึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความไม่สมบูรณ์บางอย่างเท่านั้นแต่เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้ปัจจัยสำคัญคือการฟื้นฟูจิตใจให้เขามีหัวใจที่แข็งแกร่งเขาก็จะสามารถเอาทักษะเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองทำมาหากินพยายามที่จะก้าวพ้นความยากจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้เราหวังว่าสามัญชนคนไทยจะทำให้คุณเข้าใจคนพิการเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกเข้าใจว่าไม่มีความสมบูรณ์ใดๆหรอกที่มันสมบูรณ์ 100% แต่มีความพยายามของเราที่จะทำให้ทุกอย่างมันพัฒนาร่วมกันไปอย่างเท่าเทียมกันมีความสุขด้วยกันอย่างทั่วหน้า